วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กีตาร์สยามในช่วงเกียร์ทริคกับผมหนึ่งวินัยอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเอสวัสดีคุณหมอครับที่เซรานีคลินิกสาขาสยามสแควร์ตรงข้ามมาบุญครองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกีตาร์ประหลาดอีกตัวนึงชื่อว่าดิยี่ห้อว่าดีเพอร์โก้นะครับตัวนี้มันคือมันหน้าตามันเป็นสแตรทที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าจากที่ผมเคยเห็นคุณหมอโพสต์ในFacebookว่ามันเป็นกีตาร์ที่มีองค์ประกอบไม้ที่เขาเรียกอะไรโอโกรคือโตตามธรรมชาติอายุกว่า600ปีครับคุณหมอลองอธิบายหน่อยครับตัวนี้มันคือก็ขั้นแรกก็คือดีเพอร์โก้เนี่ยก็จะเป็นบูติกกีตาร์เป็นคัสตอมกีตาร์อยู่ที่อเมริกานะครับเจ้าของชื่อสเตฟานดีเพอร์โกลัสนะครับก็คือฟังเหมือนช็อปเหมือนคนเยอะทำคนเดียวหมดฮะทำคนเดียวทั้งตัวครับก็คือเซฟานเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของกีตาร์เขาอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือไม้ที่ใช้ครับไม้ที่เขาใช้เนี่ยเขาไปได้แหล่งไม้จากที่หนึ่งซึ่งไม้ที่เขาใช้นี่เขาเคลมว่าเป็นเขาก็ใช้ว่าโอกรสนะครับก็คือเป็นโอกรสก็คือไม้ที่อายุ200ปีขึ้นไปอเมริกาจะเรียกโอกรสคือไม้ต้นใหญ่ๆตรงๆอย่างเช่นพวกต้นมะหืมาทั้งหลายมันจะอยู่ป่าทางเหนือของอเมริกานะครับแต่พิเศษกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่ไม้ตัดใหม่นะครับมันเป็นเขาใช้ว่า water recovered หรือว่า gate lake recovered ก็คือเป็นไม้ที่มันเป็นไม้โบราณนะถูกตัดแล้วหรือว่าโค่นล้มธรรมชาติแล้วมันจมอยู่ใต้ลำธารอ๋อไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปตัดไอ้ที่ในป่าที่เห็นมาต้นใหญ่ๆกันอ๋อไม่ใช่มันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับผมก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาจากใต้ลำธารนะครับแล้วก็มีเอามาผ่านกรรมวิธีผึ่งแห้งตากแห้งอะไรของเขาอบให้ได้อุณหภูมิกี่ปีกี่ปีแล้วค่อยเอามาสร้างกีตาร์ตัวนี้นะครับนี่เป็นข้อแรกก็คือไม้ไม่ว่าจะเป็นบอดี้ฟิงเกอร์บอร์ดไม้ซึ่งถ้าใครได้เห็นตัวจริงก็อย่างที่พี่หนึ่งเห็นก็คือไม้มันเกรนมันจะประหลาดมากนะไม้ประหลาดผมมีกีตาร์จับกีตาร์มาเยอะแต่เกิดมาไม่เคยเจอไม้อย่างนี้มาก่อนไม้มันประหลาดดีครับไม้มันลูกถ้าอย่างอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคงเป็นเทสต่อไปตัวบอดี้คือไม้รูปร่างประหลาดลายเกรนประหลาดมากครับคือเกรนมันใหญ่นั่นเองนะครับขนาดของต้นมันจะลักษณะเราจะไม่เคยเห็นไม้อย่างนี้ในปัจจุบันไม่เคยเลยครับผมจับกีตาร์มาเกิน 2-300 ตัวไม่เคยเจออย่างนี้เพราะมันไม่น่าจะหาไอ้ต้นไม้ขนาดไซส์ขนาดนั้นได้แล้วก็เป็นไม้ที่แปลกแล้วก็สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะของเขาอีกก็คือดีเพอร์โก้เนี่ยทำเองคนเดียวทั้งตัวก็อย่างที่บอกแล้วคือถ้าฟังไม่ได้ฟังเป็นช็อปเลยแล้วมันเอ๊ะทำเองคนเดียวตัวเราก็เคยคุยเรื่องมาทุกเรื่องมาทุกเรื่องเขาทำได้นะเขาคอยทำของเขาไปแต่ว่านายสเตฟานคนนี้มากกว่านั้นเพราะว่าพ่นสีพ่นเองแบ็คเกอร์ทำเองนะครับจนไปถึงหนักกว่านั้นฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นครับทำเองทำเองนี่คือไงคือกลึงเหล็กขึ้นมาเองครับเขาจะมีเครื่องที่บ้านในเว็บไซต์นะเข้าไปดูนะครับเว็บไซต์ของเขาดีเพอร์โก้เซิร์ช Google จะเห็นเลยครับเขาจะมีการปั๊มเหล็กปั๊มแซดเดิลขึ้นมาแต่ละชิ้นโอ้โหแล้วเขาบอกว่าทุกชิ้นเขาตั้งใจมากออกแบบเองทำเองส่วนผสมโลหะกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ามันมีผลต่อเสียงหมดเขาบอกซีเนี่ยสปริงหลังเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่ส่วนผสมเท่าไหร่ยังเขาบอกว่ามันมีผลหมดแล้วเขาออกแบบสร้างแมทเทอเรียลเองคือที่เราพูดกันว่ามาสเตอร์บิลมาสเตอร์บิลเนี่ยบางทีมันก็ไม่อะไหล่เนี่ยก็คือใช้อะไหล่ร่วมๆกันใช่ไหมฮะอันนี้คือสร้างอะไหล่เขาก็อาจจะไม่ทำเองหรือผมบอกบางทีก็ใช้เป็นปิกอัพของคัสตอมช็อปของป้าแอปเบ้อะไรมาใช้ไปแต่นี่อันนี้เองอีกทำเองทุกอย่างก็เป็นของเขาเองหมดฮะแล้วก็จะมีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรของเขาไปตามสเปคคงไม่ถึงขนาดรอพลาสติกเองใช่ไหมครับอันนี้ผมคงว่ามุกไม่คงจะบ้าไปแต่ว่าที่เขาเคลมในเว็บไซต์เขาคือไม้ทำเองเหลาเองหมดนะครับประกอบเองสีพ่นเองทำเองตัวนี้สเปคอะไรคุณหมอตัวนี้เป็นอัลเดอร์เมเปิลแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นบัสเลียนรถบูดอ๋อครับผมตัวนี้ได้ข่าวเราคุยกันนอกเทปเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเหมือนคุณหมอตัวนี้เป็นของนายสเตฟานใช่ครับแต่ว่าของใช้เขาเองเลยเป็นไปซื้อมาได้ไงเป็นความโชคดีครับก็คือผมตอนแรกผมมีดีเพอร์โก้ตัวหนึ่งซึ่งก็ประมูลได้มานะครับก็ติดใจในเสียงมากชอบมากและอยากจะได้อีกตัวแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยผมตั้งสเปคว่าตัวที่สองคือตัวแรกผมเป็นแอสคอขาวตัวที่สองผมก็อยากได้เป็นเอลเดอร์คอร์ดามตามสูตรนะครับแต่ว่าพอเป็นคอร์ดามปุ๊บจะซื้อดีเพอร์โก้ทั้งทีแล้วเราก็อยากได้บาซิเลียนรถบูดจังนะครับก็เลยเอาปกติเขาไม่ใช่บาซิเลียนนะครับครับก็จะมีรถพิเศษก็มีแค่อินเดียรถบูดก็มีครับราคาก็ลดหลั่นกันไปก็ผมก็พยายามสอบทุกทีนะคือดีเพอร์โก้เนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่คือเขาในฉายาในต่างประเทศเนี่ยเขาชื่อว่าเป็นโรลส์รอยซ์แห่งกีตาร์โอ้โหโรสลอยด์กีตาร์โรสลอยด์ด้วยรอนานสั่งงานนานนี่คือนานประมาณ2ปีครับเวทติ้งลิสต์ตอนนี้เวทติ้งลิสต์2ปีสั่งวันนี้อีก2ปีได้นะครับแล้วก็โรสลอยด์ด้วยราคา
บอกได้ไหมฮะตัวนี้ส่วนราคาจริงๆแล้วมันจะประมาณเท่าไหร่ประมาณตัวนี้เหรอฮะตัวนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 12,900 เหรียญเท่านั้น 12,900 เหรียญคือประมาณสัก 400,000 ครับเพราะอันนี้ตัวนี้ผมเล่นมือสองนะไม่กล้าซื้ออ๋อโอเคคือก็ตอนนี้ผมก็คือเขาบอกเป็นสโตรรอยเพราะว่าราคามันสูงมากราคามันก็จะอยู่เริ่มต้นสเปคต่ำเนี่ย 8,000 เหรียญโอ้โหจนไปถึงสเปคสูงสุดก็คือประมาณ 15,000 เหรียญนะครับคือตัวพวก anniversary ตัวพวก signature สเปคหรูๆมากๆครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นกีตาร์ที่แพงมากเป็นการช็อปที่แบบหรูมากรอนานโอเคผมก็พยายามหาสเปคเนี้ยอยากได้มาซื้อหาเท่าไหร่รอมาประมาณปีนึงก็หาไม่ได้สักทีจนสุดท้ายก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเอาวะยอมก็เลยเมลไปหาคุณสเตฟานเนี่ยเจ้าของ Diplo คนที่ทำบอกว่าผมอยากได้อ่ะมีไหมเขาก็ตอบเมลกลับมาประมาณแบบเนี่ยมีนะสเปคเนี้ยราคาประมาณ 12,000 เหรียญถึง 15,000 เหรียญผมก็บอกผมคนไทยไม่มีเงินก็จุกราคาเออมันแหมราคาของชีพไทยไปซื้อขนาดนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็คุยต่อรองไปกันมาถูกใจฮะถูกใจผมก็บอกผมเป็นแฟนโดยยงเขาเองเขาก็เสนอกีตาร์ส่วนตัวมาเขาบอกเขามีกีตาร์ตัวนึงเป็นตัวที่ถ่ายลงแคตตาล็อกของ Diplo ด้วยเป็นตัวที่เอาไปโชว์ในงานแนมด้วยนะครับก็เขาบอกว่าเขาสร้างไว้ใช้เองใช่เขาบอกว่าเป็นตัวที่เขาใส่สุดๆจริงๆเขาว่าบรรยายว่าเขาใส่อะไรไปบ้างไม้เขาเลือกยังไงตัวนี้เลือกไงตัวของอิเล็กทรอนิกส์เขาอัปเกรดอะไรขึ้นมาคือมันเป็นของส่วนตัวเขาครับเขาบอกว่าเขาให้ราคาเท่านี้แล้วกันก็ตกลงซื้อขายกันก็จบครับในราคาที่ไม่แพงซึ่งก็ถูกไว้ไอ้ราคาตอนแรกเยอะๆราคาถูกเยอะถือว่าจริงๆต้องบอกสเตฟานน่ารักเพราะว่าราคาเทียบกับมือหนึ่งลดไม่เยอะมากๆครับลดเยอะตกใจนะครับก็เลยได้ตัวนี้มาครับผมเราฟังกันมาเยอะแล้วครับเรารอฟังเสียงกันเลยดีกว่าแก๊กผสมระหว่างมิดเดิลกับเน็กนะครับเสียงคอยตัวกลางนะแค่ผสม
ก็เล่นได้ครอบคลุมทุกแนวนะฮะมีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมนะครับบาลานซ์ที่ดีนะฮะโอเคก็ได้ฟังเสียงของดีเบอร์เกอร์ตัวนี้ไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นสแตรทที่สุดยอดระดับโลกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบูติกิต้าที่เรียกว่าดีมากๆนะฮะมีความสมบูรณ์แบบในความเป็นสแตรทแทบจะเรียกว่า 100% เลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกนะครับราคาไม่ใช่ปัจจัยนะฮะความชอบของเราเป็นตัวตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าในการที่ทำขึ้นมาเพื่อมายุ่งซื้อกีตาร์แพงๆไม่ใช่นะฮะให้เพื่อให้เราเห็นว่าในโลกนี้มันมีกีตาร์แบบนี้อยู่ครับแล้วมีคนที่ให้ค่ากับมันให้ความสนใจกับมันอยู่นะครับก็ถือเป็นวิทยาทานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณหมอเอครับเจอกันอีกทีนึงก็น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะฮะได้ข่าวว่าจะซื้ออะไรที่มันยากเก็บสะสมเงินเงินเงียโอเคก็เจอกันใหม่คราวหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ